ช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวเย็นลงกันแล้วนะคะนักเรียนในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวกันไปโรงเรียนหลังจากที่อุณหภูมิลดต่ำลงนะคะตอนนี้เองเนี่ยอยู่ที่20องศาเซลเซียสค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีก็พี่น้องประชาชนนะคะก็เตรียมออกมาหาซื้อเสื้อกันหนาวให้กับน้องน้องหนูหนูเอาได้ใส่ไปโรงเรียนกันแล้วค่ะเพราะว่าสภาพอากาศที่จังหวัดอุทัยตอนนี้หนาวเย็นลงนะคะแล้วก็คาดว่าในส่วนของ พื้นที่เนี่ยมีอุณหภูมิเนี่ยตอนนี้ต่ากว่า20องศาเซลเซียสแล้วโดยเฉพาะพื้นที่สูงในอําเภอบ้านไร่และอาเภอห้วยคดซึ่งก็มีพื้นที่ติดต่อกับป่าชนอาขออภัยค่ะซึพื้นที่ติดต่อกันชนกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ราบเนี่ยก็มีอุณหภูมิในตอนเช้าวัดได้อยู่ที่22-24องถึงองศาเซลเซียสค่ะทาให้วานนี้นะคะนักเรียนในโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็ไปโรงเรียนกันก็ต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวโดยเฉพาะเด็กเล็กๆก็ มีการสมใส่เพื่อกันหนาวกันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของโรคเจ็บป่วยทางเดินหายใจและที่ศูนย์เด็กเล็กวัยก่อนเรียนหลายแห่งผู้ปกครองเองก็เกรงว่าบุตรหลานเนี่ยจะหนาวมากค่ะจึงไม่ให้มาโรงเรียนกันในช่วงนี้ค่ะสาธารณสุขจังหวัดไทยธานีนะคะได้แจ้งเตือนอากาศเปลี่ยนแปลงมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะมักจะมีโรคที่มากับฤดูการคือโรคทางเดินหายใจและโรคไข้หวัด และยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะคะจึงควรดูแลสุขภาพให้มากขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กเล็กและคนชาราค่ะที่าร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำควรสวมใส่เสื้อผ้ากระหนาวให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอย่างเพียงพอหลังจากนี้ค่ะอุณหภูมิยังคงมีแนวโน้มที่จะลดลงได้อีกต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนนะคะนำบุตรหลานของตนเองรวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่ม608เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเพื่อลดความรุนแรงของโรคเมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเอง